ขอเจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางจากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ต่อปัญญาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อครับพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับต้องเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยในรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยม อยู่ทางบ้านก็บางคนก็มีเวลาได้รับชมรับฟังก็ถือว่าเป็นบุญใจที่เราได้ฟังธรรมะของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ทุกๆองค์ก็ถือว่าทำให้จิตใจเราช่ำเย็นนั่นแหละมันก็เบิกบานมันก็เกิดสมาธิจิตใจสบายใจไม่เป็นทุกข์นั่นตัวกวนนี้เห็นไหมถ้าไปดูในเรื่องในข่าวแล้วมันก็เห็นไหมที่นู่นที่นี่จึงบอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นกลับถึงบ้านใจเย็นไม่ไปนอนในคุกในตารางนั่นถ้าเราใจไม่เย็นทุกข์ร้อนเห็นไหมทุกวันนี้ต้องบอกว่าเขาก็อยากให้พูดเหมือนกันว่าการที่อะไรนะที่บอกว่าลูกหลานเนี่ยก็ที่อะไรนะก็ที่พ่อก็ที่แม่อะไรเนี่ยเลี้ยงดูลูกจนเติบโตทีนี้ก็ลูกๆทุกวันนี้ก็ยากมากอย่างกับที่แล้วมาพระบอกว่าโอ้น่ากลัวเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เด็กเพิ่งเริ่มจะโตอะไรต่ออะไรก็เลี้ยงยากว่าเป็นกรรมนินครับเพราะว่าถูกเอาใจซะจนถูกความรักมากของพ่อแม่นั่นแหละก็เลยบางคนก็มาเป็นร้อยก็กลับไปมั่งกลับไปเป็นร้อยยังไม่ไปถึงสามเณรวังน้ำเขียวก็ดีพ่อแม่ก็รักมากครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมรัศมีเจริญพรใจโยมกราบนมัสการค่ะโชคดีโชคดีคุณโยมค่ะที่ฉันสงสัยว่าการสวดมนต์เนี่ยใจอยู่ที่คำแปลหรือใจอยู่ที่บทสวดคะโอ้คล้ายๆว่าเราสวดเนี่ยใจมันจะไปข้างนอกโยมต้องสังเกตอะถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆภาวนาเนี่ยใจมันจะอยู่กับตัวได้แต่เวลาสวดเนี่ยมันจะนึกไปนู่นไปนี่นั่นนะกลายว่า
ที่เราไปสังเกตเจ้าตัวเองนะนั่นน่ะบางทีสวดไปถึงอดีตถึงพ่อแม่ถึงบ้านถึงอะไรไปหมดเลยมันจะเป็นอย่างนั้นบ่อยๆถ้าเราอยู่เฉยๆนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทมันจะอยู่ได้นะโยมลองสังเกตเถอะทีนี้บอกว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องสวดมากแต่ภาวนาเดินจงกรมเยอะๆนั่นแหละสมาธิมันจะได้เกิดใจเนี่ยมันไม่ค่อยสงบอ่ะเนี่ยสงบยากขาไม่ค่อยดีค่ะเดินไม่ได้ได้แต่ใช่ถ้าไม่ได้ก็ภาวนาของเรานี่แหละถูกครับกลายเป็นทุกข์เนี่ยให้พิจารณาว่าสังขารเนี่ยเห็นไหมมันต่อกันมันไม่มีน็อตไม่มีอะไรอ่ะแต่มันธรรมชาติมันพอดีนั่นแหละเส้นเอ็นเนี่ยมันพังผืดอะไรเนี่ยนะมันรัดตึงกันพอดีแต่พอเวลามันเสื่อมพออายุมากมันจะเสื่อมสังขารกล้ามเนื้ออะไรต่ออะไรนั่นนะไขมันมันก็เหมือนว่ามันไม่สมบูรณ์ก็น่าเห็นใจทุกคนที่เราก็รู้เรื่องของความชราเนี่ยก็เพราะเราชราขึ้นมาเราก็รู้ว่านี่เนี่ยจึงบอกว่ามีอะไรมั่งที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพออยู่กับโลกได้หรือว่าอยู่กับการภาวนาได้เนี่ยบางคนบอกว่ามันเหงาเหลือเกินพ่อแม่ลูกก็ตายสามีก็ตายอยู่คนเดียวนี่แหละเราก็เลยบอกนี่แหละที่บอกว่าไม่มีใครเป็นเพื่อนสองไงที่บอกว่าเกิดคนเดียวแก่คนเดียวตายคนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนสองนอกจากตนนั้นนะที่เป็นที่พึ่งของตนได้ภาวนานั่นนะภาวนาใช่ไหมคะใช่นั่นนะแล้วบางคนบอกเห็นไหมลูกๆสมัยเนี้ยเหมือนลูกหลานนะเห็นไหมบอกว่าจะไว้ให้ลูกให้หลานพอไปถึงชั้นลูกมันผ่านหมดนะมันรักษาไม่ได้เพราะเขาไม่มีบุญถ้าเขามีบุญเขาก็รับสมบัติพ่อแม่ไว้ได้คนโบราณเห็นไหมอย่าไปขายถ้าแม่ยังอยู่อย่าไปขายนะเดี๋ยวแม่แต่ว่าเราพอได้มรดกแล้วก็ขายมรดกหมดนะเห็นไหมคนโบราณสมัยนี้ยิ้มเลยดีเราจะได้ไปซื้อรถเราจะได้ไปเที่ยวนะเห็นไหมผิดกับคนโบราณจึงบอกว่าเข้มแข็งไม่เหมือนกันนั่นน่ะจึงบอกว่าธรรมชาติที่พ่อแม่รักแล้วก็ต้องสอนว่าถ้าแม่ตายพ่อตายแล้วหนูจะอยู่ได้ไหมหนูจะอยู่แบบมีความสุขไหมนั่นน่ะทีนี้พ่อแม่ก็รักมากเห็นไหมมาเยี่ยมพอมันเห็นก็ยิ่งกว่าขนมอีกใช่ไหมความฉลาดของเด็กร้องชักดิ้นชักงอก็ว่าได้นั่นน่ะเห็นไหมมาบวชเนรเขาเห็นไหมเขาไปอยู่บ้านเนี่ยเขาแสนสบายอยู่วัดเนี่ยเห็นว่าต้องไหว้พระสวดมนต์ให้รู้จักมีระเบียบจะได้รักพ่อรักแม่พาพี่เลี้ยงคิดถึงพ่อแม่เลยนะพอเลี้ยงสามเณรโอ้โหพ่อแม่นี่เนาะแสนที่จะมีพระคุณนั่นนะแต่ลูกๆเนี่ยเห็นไหมยากที่จะเข้าใจว่าพอเติบโตมาเขาก็รักเพื่อนนี่นะว่าวัยกับน้องเขาก็ไม่รักพ่อไม่มีลูกเลยค่ะฮะดิฉันไม่มีลูกใช่เลี้ยงหลานสอนให้เขารักษาศีลค่ะเออดีแล้วนี่แหละบางคนเนาะโมโหน่าสงสารเนี่ยสังคมเห็นนะแล้วสังคมไม่ได้สอนใ
ไหว้พระสวดมนต์กันเท่าไหร่ก็เลยเอาตามอำเภอน้ำใจใช่ไหมเด็กๆวัยรุ่นตามเพื่อนตามฝูงไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จะกลับบ้านนี่ไม่เอาเลยค่ะเพื่อนฝูงเล่าบุหรี่ถือศีลแล้วก็รักษาศีลอยู่กับบ้านดีนั่นน่ะแล้วเขาจะโตได้ลำแข้งของเขาได้นั่นเขาจะรู้จักมีระเบียบนะมีวินัยรักแกเห็นไหมที่คนบางคนน่ากลัวเนาะเห็นไหมอ้าวไม่มีเงินจะกลับบ้านก็ไปลักขโมยลักขโมยก็ต้องโดนจับเป็นนะไม่มีเงินจะกลับบ้านนั่นน่ะก็รักษาศีลจ้าดีจะระวังมากดีแล้วนั่นแหละยอมถ้าสวดมนต์นะยอมสังเกตสวดมนต์ใจมันจะไปทางโน้นทางนี้ที่บอกว่าถ้ามันไม่ไปได้นั่นน่ะบุญมากไปมันจะคิดไปทางโน้นทางนี้ก็ให้มันกลับมาจ้ามันก็ไปจ้านั่นน่ะนั่นน่ะจะได้รู้ว่าใจทำไมมันไม่นิ่งนั่นน่ะทำไมมันถ้าเราไม่มาปฏิบัติจะไม่รู้นะว่าใจมันไปยังไงนั่นน่ะใจมันก็อยู่กับบ้านแล้วเปิดทีวีดูแล้วก็ปฏิบัติตามนิดหน่อยดีนะอุตส่าห์ภาวนานั่นน่ะบางคนเห็นไหมอุบัติเหตุก็ดีหรือว่านั่นน่ะมันเป็นขึ้นมาได้ร่างกายเห็นไหมถ้ามันไม่เป็นเนี่ยบุญเหลือเกินถึงบอกว่าโชคดีนั่นน่ะบางคนก็ขอให้คุณยอมโมทนากับคุณยอมเนาะอุตส่าห์นี่แหละธรรมะเป็นเพื่อนพระคุณพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนของเราเป็นเหมือนว่าเป็นเพื่อนให้ดวงวิญญาณเนี่ยได้รู้จักชินเคยกับบุญกุศลนั่นนี่แหละนะคุณโยมเนาะนั่นจึงบอกว่าขอให้บุญรักษาทุกคนขอให้มีความสุขเนาะนั่นนะขอให้แค้วคลาดภัยอันตรายนั่นนะประจำวันใช่ไหมบางคนอยู่บ้านก็ดีหรือว่าอะไรอ่ะที่บอกว่าหลอกจะมาหลอกตาตังคุณโยมนั่นนะ73คุณโยมก็เลยบอกว่าเห็นไหมก็พูดเรายังบอกว่าโอ้คุณยายยังเอาไปให้เขาอีกให้เขาต้อง 4,000 นะก็กลัวเขาไปทำร้ายนั่นเองนะบุญของเขาที่มีสายมาเนาะครับมีสายเข้าจากกาฬสินธุ์ครับหลวงพ่อจากโยมบุญล้อมเจริญพรใจโยมนมัสการค่ะอาจารย์ทั้งสองลูกโชคดีคุณโยมจ้ามีคำอยากถามเพิ่งจะฟังค่ะเพิ่งฟังทางไออะไรนะไอจากโทรศัพท์ค่ะจ้าเพิ่งฟังแล้วก็ลองทำดูเป็นยังไงก่อนไม่ออกพอดูภาพตัวเองอยู่โทรศัพท์ก็นึกออกก็ลางๆค่ะแล้วทำยังไงก็นึกไม่ออกหรือว่ามันใหม่อยู่คะป้าจันจะพิจารณาร่างกายด้วยใช่ไหมจ๊ะคือที่โยมถามจะดูตัวเองใช่ไหมจ้าอยากดูตัวเองแต่นึกเหมาะนึกแต่ภาพแต่ว่าอยู่ในรูปนั่นหน้าตัวเองค่ะแต่ก็เวลาดูประมาณสัก30หรือชั่วโมงก็นึกไม่ออกอีกค่ะจ้ามีอีกไหมแล้วจะทำยังไงคะถามพระอาจารย์ดูค่ะจะแบบนี้แหละบางทีมันก็เกิดได้นะบางทีมันก็เกิดได้แต่บางคนอยากเห็นมันก็ไม่เห็นทีนี้ก็เราก็เห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีแล้วก็ทำไปเถอะคุณโยมเห็นใจตัวเองเห็นใจเป็นสุขนะดีเห็นใจเป็นทุกข์นะแล้วเราก็ดับได้เนี่ย
ใช้ได้คุณโยมที่เราไม่จ้าแล้วเวลามองตั้งแต่หัวลงมาถึงเท้าอย่างนี้ใหม่ๆนี่ได้ไหมคะคล้ายๆว่าจิตมันยังไม่สงบมันไม่เห็นใช่ถ้ามันไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเราก็ดูมันนึกมันนะถ้าใจเราสงบเราก็ไปดูใจเราสงบถ้าเรายังไม่สงบเหมือนว่าถ้าใจเราสงบเราก็อยู่กับที่สงบก่อนถ้าใจเรายังไม่สงบก็มาดูนะดูร่างกายเรามีอาการ32เนี่ยที่ว่าคนหนังเล็บฟันนะคุณโยมเนาะถ้าใจสงบเราก็ดูอยู่ที่สงบก่อนที่มันเฉยมันนิ่งอยู่ก่อนถ้ามันนิ่งนะแล้วก็ดูที่นิ่งก่อนนั่นแหละต่อไปมันชินสมาธิมันจะเกิดได้นะคุณโยมนะจ้าสาธุรบกวนพระอาจารย์แค่นี้นะคะนมัสการค่ะจ้าเดินจงกรมเยอะๆถ้าเดินไปตลาดเดินไปไหนก็ให้สังเกตเนี่ยนั่นน่ะยกย่างเหยียบเนี่ยรู้ตัวเนี่ยดีนั่นน่ะมันก็เกิดมันคู่กับสมาธิเลยสติเนี่ยสาธุครับขอการหลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากบึงกาฬโยมถามว่าสวดมนต์ภาวนาเช้าเย็นทุกวันครับแต่ทานข้าวเย็นไม่เป็นเวลาคืออย่างนี้จะผิดศีลไหมครับคือศีล8หรือศีล5ไม่น่าจะเป็นศีล5ครับศีล5ศีล5ไม่เป็นไรอ่ะทานตะมื้อไหนก็ไม่เป็นไรถ้าศีล8ก็งดจากทานข้าวเย็นนั่นน่ะเห็นนะอย่างนี้นะถ้าศีล8ถ้าสินแปะถ้าสินหน้าเราก็ทานตอนไหนก็ได้ใช่ไหมนั่นนะถ้าคุณยอมถามนี่ลักษณะเหมือนว่าจะถือสินแปะหรือสินห้ามอย่างเนี้ยอาตมาก็นึกว่าบางครั้งก็กินบางครั้งไม่กินเราก็นึกว่าคุณยอมคงถือสินห้าครับจ้าจ้าอีกคำถามครับหลวงพ่อจากนครปฐมครับโยมบอกว่าบ้านผมหนูเยอะพ่อเนี่ยจะชอบให้อาหารมันกินแล้วก็สร้างความรำคาญแก่คนในบ้านมากพ่อผมบอกพ่อว่าอย่าให้อาหารมันพ่อก็ไม่พอใจและบอกให้ผมเอาไปปล่อยผมกลัวจะเป็นบาปพรากแม่พรากลูกของมันจะทำยังไงดีครับมันก็ถ้าเราไปตีมันจะมาใหญ่บางคนมันมาให้ตีเป็นแข็งๆคืนๆไอ้หนูนาเนาะหนูที่ทำนาทีนี้คนนี้ก็จุดธูปบอกเทพาอารักษ์อะไรมันวิ่งไปกินนาคนอื่นทำไมนาเองทำไมมันไม่กินนะนั่นน่ะมันก็เป็นได้เนาะแปลกทีนี้ก็มีบางคนเนี่ยบอกว่าหนูจ๋าไปกินเป็นที่เป็นทางนะอย่ามารบกวนกันนะมันก็ไม่มารบกวนนะถ้าเราเนี่ยเห็นไหมเหมือนว่าพ่อกับลูกเนี่ยมันก็เหมือนว่าคนอายุมากเนี่ยเห็นไหมเจออะไรก็เก็บมาถุงพลาสติกมั่งอะไรของข้างทางแกเก็บมาบ้านทีนี้ก็ไอ้ลูกมันยังหนุ่มๆ นี่นะแล้วพ่อก็มันก็เนี่ยมันก็เหมือนขัดกันเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถ้าเก็บมาแล้วมาขายมันไม่เป็นไรนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็เหมือนกันชีวิตจิตใจเนี่ยลูกกับพ่อเนี่ยเหมือนว่าพ่อเนี่ยลำบากมาเพาะเยอะนะพ่อมีอะไรก็ต้องเก็บต้องประหยัดนั่นแหละเหมือนพ่อแม่เนี่ยประหยัดแต่ลูกไม่มันยังเด็กกันนะมันก็ไม่รู้มันนั่นแหละหน้าใหญ่ใจดีอ่า
แม่ทำไมจะต้องประหยัดอะไรพอเลี้ยงลูกเยอะหลายคนใช่ไหมนั่นแหละแม่ย่อมคิดไกลกว่าพวกเราตำหนิกันก็ไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยเขามีความทุกข์มาเยอะนะคนสมัยเก่าคนสมัยนี้ก็ไม่คิดอะไรนะจึงลำบากไงเห็นไหมพ่อแม่ไม่มีสมบัติแล้วก็ไม่ได้ปลูกข้าวของไว้ในไร่ในนานะมาอยู่ในเมืองหลวงด้วยเห็นไหมก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะความยากจนก็เลยลักเล็กขโมยน้อยก็ต้องเอาอันไหนจะมีช่องมีทางนั่นแหละก็เลยสังคมก็เลยเปลี่ยนไปคนก็เลยพูดปดมากกันขึ้นลักษณะอย่างนี้สมัยก่อนนี่ใจดีใช่ไหมคนมีเพราะมีข้าวของเยอะเราเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยมานอนบ้านฉันก็ได้แล้วก็เอาหุงข้าวหุงนี่แหละเห็นไหมผมก้าวปลาให้กินได้สบายอย่างเงี้ยสิบวันห้าวันก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีสมบูรณ์ทุกวันนี้มันไม่สมบูรณ์ท้องแห้งไปสัก3-4 วันก็ตายแน่ตายแน่ใช่ไหมนั่นน่ะที่ดีก็ดีเลยนะเนี่ยจึงว่าสังคมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าสังคมชั้นล่างเนี่ยลำบากเป็นไหมนั่นนะเพราะเศรษฐกิจมันรัดตัวเหลือเกินใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าองค์พระบาทสมเด็จจึงว่ารู้จักประหยัดรู้จักใช้นั่นนะบางคนเห็นไหมต้องใส่ออมสินไว้เลยอย่างก็เห็นไหมจะทอดกฐินเนี่ยหยอดกระปุกไว้เลยวันละ4-5 บาทอะไรก็ว่าไปนะกว่าจะถึงทอดกฐินใช่ไหมบางคนมันไม่ได้นึกอ่ะไม่ได้นึกก็ไม่ได้สร้างฐานบารมีเลยทีนี้ถ้ามีนิสัยเป็นกุศลก็ทำอย่างนี้ทีนี้ไม่มีนิสัยก็เห็นไหมมันก็ทุกข์อ่ะทุกข์คนเดียวเนี่ยลำบากคนเดียวตอบโตแล้วนี่เนาะมาต่างจังหวัดด้วยเห็นไหมจึงว่าไอ้ถังแก๊สเนี่ยเห็นไหมไปตัดแล้วไปหมดสองถังก็ร่วม4,000แล้วเห็นไหมเขาก็เล่าให้ฟังในโทรทัศน์เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละไปออกกับแก๊สมึงไปออกกับแท็กซี่ไปออกกับอะไรตาอะไรคนชลามึงอยู่บ้านนั่นแหละเห็นไหมสารพัดเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าทำไงจะให้อยู่รอดโดยที่ไม่เบียดเบียนใครใช่ไหมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยนั่นช่วยเหลือได้ด้วยนะก็เป็นสุขใจนั่นเห็นนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคิดให้ดีเนาะนี่แหละเรามีศาสนาศาสนาประจำชาติเห็นไหมประจำชาติไทยแต่เราก็ไม่รู้ว่าประจำชาติมันเป็นยังไงศาสนาใช่ไหมเราก็ได้แต่รู้ว่าเราชาวพุทธแต่เราไม่รู้นะเห็นไหมชาวพุทธบางทีเห็นไหมชาวพุทธเมาเงี้ยเห็นไหมเย็นขึ้นมาก็เมาถือว่าทำงานได้ก็เมาก็เห็นไหมแต่โรคมันก็มาสิเนาะนั่นนะโรคมันก็มาลุมเล้าบางคนเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าถ้าเราประหยัดรู้จักปฏิบัติธรรมนะรู้จักรักตัวเราโรคภัยไข้เจ็บนะเห็นไหมเราก็มีเห็นไหมไปเนี่ยเช่นอย่างก็ไปเดินทางไกลเนี่ยเห็นไหมไปเที่ยวไปพักผ่อนพักผ่อนคือไปทำบุญเหมือนยังไงเห็นไหม
าจจะไปหล่อพระกันอย่างเงี้ยที่น่านอย่างเงี้ยถ้าเราหยอดกระปุกไว้เราก็ไปเที่ยวได้เหมือนกันใช่ไหมคุณโยมนั่นไปเที่ยวกับครูบาอาจารย์รายตาเลยนะเพราะฉะนั้นน่ะเห็นมาก็นี่แหละไม่งั้นเราก็ไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าการเงินมันก็ลัดตัวนะเงินเดือนมันก็แทบจะไม่พอเห็นไหมค่าน้ำค่าไฟค่าอิปาทะนั่นแหละอะไรสังคมภาษีสังคมเห็นไหมช่วยเหลือเกื้อกูลกันหมดพอดีนั่นแหละถึงว่าบางคนก็ไม่พอใช้เพราะฉะนั้นผิดกันสมัยก่อนนี่เห็นไหมเขามีไร่นาเขามีพืชผลไม้นั่นแหละพออยู่ได้นั่นแหละอยู่ได้สบายใจอยู่ได้เป็นเดือนๆคนภาคเหนือเห็นไหมฝรั่งบอกสังเกตคนไทยทำไมไม่ไปทำงานอยู่บ้านได้เป็นเดือนแต่เขาก็มีอาหารกินนั่นน่ะโอ้เขามีพืชผักผลไม้แต่คนมาอยู่เมืองหลวงเห็นไหมต้องนั่นน่ะต้องทุกข์มากกว่าจึงบอกว่าทำไมนี่แหละจึงบอกว่าอะไรนะจนคอนกรีตนั่นเห็นไหมจนคอนกรีตคนใจดีก็อยู่บนคอนกรีตของเมืองหลวงนี่เองนั่นจนจำเป็นนั่นเห็นไหมทุกจำเป็นมันเป็นอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอย่ามองข้ามศาสนานั่นเห็นไหมลูกหลานเด็กๆนั่นเกิดมาเห็นไหมเกิดมาเนี่ยพอได้ยินผู้ใหญ่พูดได้ยินพระพูดได้จำมาไว้เลยขยันมันเรียนอย่าไปสนใจการ์ตูนมันมากนั่นไอ้เกมตัวเล็กๆมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากเลยมันเพลินสำหรับเด็กๆนะมันต้องมีวิรัติเจตนาเหมือนกันเนาะถ้าเราไม่วิรัติมีสัจจะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรปราการครับจากโยมจำปีเจริญพรชายโยมสวัสดีค่ะหลวงพี่หลวงพ่อโชคดีคุณโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพี่หลวงพ่อได้ยินจ้าโยมจำปีพูดได้เลยจ้ารอฟังหลวงพ่อคะจะปรึกษาหลวงพ่อเป็นงูสวัสดใช้อะไรทานดีคะก็มาถามหลังไมค์เนาะเดี๋ยวเราจะแนะนำเดี๋ยวจะคุยให้ฟังนะจดเบอร์ขอเบอร์อาตมาไว้ก็ได้จ้าสาธุ ไอ้เจ้างูสวัสดเนี่ยไปทานยาหลวงมันหลบเข้ากระดูกแต่มันต้องใช้สมุนไพร นั่นแหละเนาะไม่งั้นอ่ะบางทีมันไปใส่เสื้อแล้วมันจะแป๊บ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 อยู่นั่นน่ะจนตายนะโอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้แหละหลายปีมันก็ไม่หายไวรัสมันอยู่หลบอยู่ใต้ผิวหนังนั่นเองนั่นน่ะ จึงบอกว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันมาหวัดมั่งอะไรตาอะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าให้เราลูกหลานก็ดีนั่นน่ะใส่เสื้อไว้ดีตอนจะนอนโดนฝนเราต้องรีบสระผมนั่นน่ะเข้ามาบ้านบางทีโดนหน่อยเดียวน้ำมูกไหลเลยนะแรงมากนั่นนะ เพราะฉะนั้นนะการปฏิบัติธรรมเหมือนอย่างกับญาติโยมบางทีเนาะวิทยุก็
จับไหลไหลเสาหรือไงก็ไม่ทราบนั่นนะโคราชไม่รู้ว่าทำแล้วยังอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมเจ้าหน้าที่มั่งแล้วก็ซ่อมกันเนี่ยเห็นไหมมาบางที่นี่ฟ้าฝนมานี่ปิดไว้ก่อนฟ้ามันลงอะซ่อมไม่ไหวครูบาอาจารย์บอกมันช็อตเก่งช็อตนั่นนะช็อตจริงก็ต้องเป็นหมื่นๆ20,000 30,000นั่นนะบอกว่าโอ้น่าสงสารแต่ครูบาอาจารย์นั้นก็เมตตาเนาะทำกันมาตั้งแต่สมัยของพ่อสนองนั่นนะเราอยู่ข้างหลังเราก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นทุกข์อะไรนั่นเห็นไหมพ่อแม่อยู่นั่นนะแต่เห็นไหมพอครูบาอาจารย์มาเปลี่ยนครูบาอาจารย์ก็ต้องทุกข์นั่นนะเห็นไหมทุกข์นะเงินจะมายังไงนั่นนะจะหาทางยังไงจะได้ช่วยญาติโยมได้อย่างนี้จึงบอกว่าไม่ใช่ของเล่นแกเห็นมาแล้วชนในชาตินะเห็นมั้ยทุกคนต้องช่วยกันนะช่วยกันช่วยกันแบกหามนั่นน่ะใช่มั้ยถ้าเราเป็นพลเมืองดีกันหมดนะสังคมก็มีความสุขนะนะบางคนไม่ตามพ่อแม่เด็กๆสมัยนี้เห็นมั้ยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยที่พุทธเจ้าพูดเอาไว้มันเป็นเรื่องจริงนะโอ้อยากเห็นอยากรู้นั่นนะสิ่งแปลกๆใหม่ๆนั่นนะจึงบอกว่าถึงเขาจึงบังคับไงอายุเท่านั้นจึงเข้าไปได้อะไรต่ออะไรเพราะว่าอยู่ในวัยเรียนนั่นนะเห็นไหมถ้าไม่ห้ามมันจะไปยังไงอ่ะใช่ไหมนั่นนะถึงบอกว่าใครจะแบกหามนะนายกท่านอายุมากๆกันก็จากกันไปหมดนะจากไปไม่รู้จักกี่คนกี่รุ่นแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องเรียนเล่าเรียนไว้เผื่อบุญใช่ไหมนะอย่างน้อยก็ช่วยเหลือหมู่บ้านของเราอะไรต่ออะไรเหมือนด็อกเตอร์เอเมก้านั่นนะใช่ไหมแกก็เป็นคนจนนี่แหละแต่แกเรียนเก่งใช่ไหมคนโน้นคนนี้ก็ช่วยเหลือสตังกันทำไปทำมาแกก็ไปเรียนเยอรมันนะอังกฤษได้ฝรั่งเศสได้ใช่ไหมด็อกเตอร์3ประเทศนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าเขาจึงนี่แหละพวกคนหนูจะต้องเอามาอ่านทีเนาะด็อกเตอร์เอเมก้านะนั่นที่ท่านเก่งนั่นแหละนะปัญญาดีไม่ใช่ปัญญาดีอย่างเดียวก็ช่วยคนได้ด้วยอย่างนี้แหละ ช่วยคนเป็นข้าราชการได้เยอะนั่นนะวรรณสูตรเป็นได้ไหมขอให้ได้เป็นราชการมั้งนั่นเป็นวรรณสูตรเห็นไหมเป็นตำรวจนะเป็นทหารเป็นนั่นนะที่เขาขอไว้ก็ทุกวันนี้เขาก็ทำได้เป็นตำรวจทหารได้อะไรต่ออะไรนะเป็นราชการสมัยก่อนวรรณสูตรก็ต้องทำงานหนักอย่างเดียวนั่นพวกตระกูลพราหมณ์ตระกูลวรรณะอะไรกษัตริย์นั่นเป็นราชการกัน เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าก็มีนะสิ่งที่ดีเนี่ยใช่ไหมแล้วด็อกเตอร์เอเมก้าไม่ต้องไปลบกับใครนั่นน่ะเห็นไหมพวกนาโปเลียนนี่ยังต้องไปลบกับเขาต้องไปทำสงครามใช่ไหม
สู้เอเมริกาไม่ต้องลบเอเมริกาช่วยชาวอินเดียได้นั่นนะจึงว่านั่นนะเขาก็เป็นโพธิสัตว์เหมือนกันนั่นนะใช่ไหมเหมือนลามะก็เหมือนกันนะหลวงพ่อสนองก็พูดนะบอกว่าถ้าลามะออกมาจากต่างประเทศต่อไปลัทธิอันนี้ลัทธิพุทธศาสนา นี้จะไปทั่วโลกเหมือนกันโพธิสัตว์องค์นี้จะเผยแพร่ไปทั่วโลกเหมือนกันนะคนก็สนใจเพราะว่าเถรวาทนี่ลำบากเข่งคัดนะพวกมหายานนี่เขาถือว่าเขาเป็นพวกโพธิสัตว์ไปเมื่อไหร่ก็ได้ไปนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นนะก็เลยมหายานนี่เปรียบเสมือนว่าต้องเอาบุญไปเยอะๆแต่ฝ่ายเถรวาทนี่ก็ภาวนาเยอะๆจะได้ไปนิพพานถ้าอยากไปนิพพานก็ภาวนาอย่างเงี้ยเขาก็ทำไปบางทีเขาก็หลุดมาประทางประตูนิพพานเหมือนกันกระดูกเป็นพระธาตุก็มีเหมือนกันอย่างนี้แหละนะคุณโยมเนาะนั่นแหละญาติโยมก็เหมือนกันนะทุกข์มากๆก็เลยภาวนาไปหลุดเข้าประตูนิพพานไปนั่นแหละแบบนั้นนะไม่ไปแล้วสวรรค์ไม่ไปแล้วเทพพรหมนะถ้าบอกว่ามันเนิ่นนานนะเนิ่นนานความดีก็ไม่เป็นไรนะเนิ่นนานไปตกนรกก็เหมือนไปอยู่คุกนั่นนะตลอดชีวิตเนี่ย60 ปีอย่างเงี้ยกว่าจะออกมาได้บางทีก็ตายคาคุกนั่นนะถ้าอายุเยอะด้วยก็ตายเลยนะตายอยู่ในคุกนั่นเองทีนี้เราไม่ได้ไปสอบถามเขาก็เลยไม่ได้บอกว่าเขาตายไปกี่รุ่นแล้วใช่ไหมแล้วก็นึกว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราเด็กๆก็เลยไม่ได้คิดหรอกว่าทำไปแล้วพ่อแม่จะลำบากใจนั่นนะเห็นไหมเราเรียนนี่ไม่ลำบากใจนะพ่อแม่ก็มีกำลังใจลูกเรียนเก่งนะไม่ไปทะเลาะกับใครอย่างเงี้ยก็ถือว่าดีนี่ก็กลียุคขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้กลับตลปัดไปนะสังคมเลยนะสังคมร้อนแรงขึ้นนะแรงขึ้นนะแต่ที่มันจะลดลงมันกลับแรงขึ้นนั่นผู้คนไม่กลัวไม่กลัวสิ่งที่ผิดกฎหมายอะไรต่ออะไรนั่นเพราะว่าดวงวิญญาณไม่คิดว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายไงคิดว่าไม่เป็นไรตายก็ไม่ตายก็ดีนะฮะหมดทุกข์ร้อนไปอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่าชินนะไปติดคุกอยู่ข้างนอกนี่มันทุกข์เหลือเกินนะมันสนัดกว่าอยู่ในคุกเห็นไหมบางคนก็เลยติดคุกจนชอบนั่นเองที่เรียกว่านะรูปเสียงกลิ่นรสมันติดอยู่นะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้ายังมีกรรมอยู่เป็นลักษณะอย่างนั้นที่ว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนั่นแหละเห็นไฟเป็นของเย็นอะไรเงี้ยมันไม่ร้อนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพุทธทาสบอกว่าตอนเราเนี่ยความยึดถือนั่นแหละความยึดถือความถือตัวถือตนจนเป็นทุกข์บางคนเนี่ยนะจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนก็
ถ้ากลัวสกปรกไม่สะอาดนะต้องมาถ่ายที่บ้านของตัวเองอะไรต่ออะไรบางคนก็มีเข้าวัดไม่ได้บอกว่ากลัวไม่สะอาดอะไรต่ออะไรเนี่ยเวลาจะตายอ่ะใช่ไหมเวลาจะตายจะต้องเอาลงทองไหมใช่ไหมจะตายหรือว่าต้องเอากล่องทองลงทองนั่นน่ะเขาก็ต้องไปฝังดินนะถ้าไปฝังดินมันก็ไปอยู่กับดินนี่ก็ไปอยู่กับความชุ่มชื้นเทน้ำเข้าเห็นไหมน้ำเข้าไปในร่างนะเหลือแต่โครงกระดูกแต่นะเนื้อหนังก็หมดไปแล้วนั่นเห็นไหมนั่นแหละไอตัวสกปรกสะอาดมันไปไหนไม่รู้ที่เราคิดว่าต้องสะอาดต้องกลัวเชื้อโรคเห็นไหมบางคนมันเกินไปมันก็เหมือนว่าเชื้อโรคมันต้านอยู่บางคนเหมือนว่าแข็งแรงเนี่ยมันต้านเชื้อโรคได้แต่พวกอนามัยพวกนี้กับไปไหนแทบไม่ได้อะน่าสงสารแล้วก็ตอนหลังก็ไม่เจอกันอีกนะเห็นไหมอนามัยจนเข้าวัดก็ไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนี้หาวัดอยู่ยากนะแบบนี้จนอย่างเงี้ยเห็นไหมจึงบอกว่าความยึดถือนั่นนะยึดถือว่าเราเป็นพระเราเป็นนักบวชเราต้องถือเหนือกว่าโยมอะไรต่ออะไรนั่นแหละถ้าท่านถือแต่ท่านถือเฉพาะท่านนั่นแหละก็ไม่โยมก็ไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เดือดร้อนน่ะที่เห็นไหมพุทธองค์ท่านถือนะท่านถือวินัยท่านถือการปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนกับท่านนั่นนะแล้วท่านก็ไม่ทำให้คนเดือดร้อนกับท่านเนาะนะนี่แหละถึงบอกว่าท่านฉลาดนะบางคนเห็นไหมเข้ากับใครไม่ได้อะไรต่ออะไรนะเห็นไหมแม้กระทั่งพี่น้องเพื่อนบ้านนะบางคนไม่อยากสนทนากับใครเลยนะถือว่าเรียนมาเยอะอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเรียนมาเยอะรำคาญนะเห็นไหมก็เลยเอาความรู้ของตัวไปแจกจ่ายใครไม่ได้ก็มีอย่างเงี้ยบางคนก็เลยเหมือนว่าชอบมีนิสัยต้องเชื่อเรานะอะไรต่ออะไรเงี้ยตาลพัดอ่ะเนี่ยถึงบอกว่าบางคนก็บอกว่าต้องให้อ่านอุปักกิเลส16นั่นนะว่าเห็นไหมเขาว่ายังไงบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าเขาไม่ได้ศึกษาเขาศึกษาแต่ไว้สอนคนอะไรเงี้ยนั่นนะพระอริยเจ้าท่านศึกษารอบตัวท่านเป็นห่วงตัวท่านไม่ท่านสอนแล้วใครไม่ทำท่านก็รักษาของท่านไว้ความดีนั่นนะคุณโยมเนาะ วันนี้ไม่มีใครโทรเลยสงสัยไอญาติโยมอาตมาก็อยากให้ญาติโยมมาคุยเหมือนกันเราคุยคนเดียวมันจะเอาเรื่องอะไรมาคุยเนาะนั่นจึงบอกว่ามันก็เรื่องกับกายกับจิตนี่แหละใช่ไหมโยมรูปนามเกิดดับใช่ไหมโยมนั่นแหละไอ้เราก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากท่องมากใช่ไหมท่องมากแล้วมันนั่นแหละอภิธรรมก็ดีนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าความดีเนี่ยเห็นไหมเรา
เราอยากเอาปัจจุบันมาคุยนะคุยเรื่องปัจจุบันเยอะๆนะที่บอกว่าเห็นไหมครูบาอาจารย์ไปโปรดคนนะโปรดคนทั่วนั่นนะก็เข้าใจว่าเราจะเอาอะไรให้เขาหลวงพ่อท่านรู้ก็เอาปัจจุบันทีนะคนนะมันทุกปัจจุบันใช่ไหมธรรมาทิฏฐิบางคนเห็นไหมก็นึกว่า อย่างนั้นนะดีแล้วนั่นนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าที่คนเราเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมสังคมชั้นสูงสังคมชั้นกลางชั้นล่างอะไรถ้าสังคมชั้นสูงมีภาวนาก็เป็นบุญของเขาเลยเห็นไหมเป็นบุญเป็นกุศลไปเลยถ้าเขาไม่เข้าใจนะเขาก็ทุกข์ไปอีกนะครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครปฐมครับจากโยมทนเจริญพรใจโยมครับขอบคุณอาจารย์ครับโชคดีคุยดังๆหน่อยนะคุณโยมครับพอดีผมมีเรื่องจะปรึกษาคือผมเคยกราบไหว้พระอาจารย์ที่ผมที่ผมเคารพบูชานะครับจ้าฮัลโหลใช่ใช่ได้ยินครับแล้วก็พอดีผมมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับจ้าแล้วก็ไปพูดต่อหน้าจุดทูบจุดเทียนไหว้อาจารย์มีปัญหาเรื่องนี้ถ้าผมพอได้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยผมหน่อยถ้าเกิดผมผ่านปัญหานี้ไปผมจะมาบวชแก้บุญอะไรนี้ครับแล้วก็ผมก็ไปตรวจไปเช็คอะไรก็ผ่านได้แล้วผมก็ไปบวชประมาณสักเดือนได้มั้งผมก็ดีขึ้นปกติก็ตื่นออกมาแล้วก็กลับไปอยู่บ้านแล้วก็อยู่ๆก็ฝันนะว่าสิ่งที่ไม่ดีที่ว่าผมเป็นนั่นกลับมาฮะกลับสะท้อนมาที่ผมอีกอ่ะมันยังไม่หมดเรื่องแล้วก็มีคนมาฝันแล้วก็ฝันบอกว่าผมต้องไปบวชใหม่ต้องกลับไปบวชไปอีกครั้งมันจะดีขาดใจผมแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยก็ปวดหัวเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรือว่าต้องทำยังไงผมก็ไม่รู้จะปรึกษาใครครับต้องปรึกษาหลังไมค์มั้งเนาะดีโทรมาหลังไมค์มั้งหลังไมค์นี่เบอร์อะไรครับหลวงพ่อต้องถามเจ้าหน้าที่เนาะถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่โยมถามมาเมื่อกี้เนี่ยนะเออจะได้คุยได้เยอะสาธุสาธุนี่แหละคุณโยมที่บอกว่าคนเราเห็นไหมบางเรื่องเนี่ยบางทีแก้ไม่ตกนะแก้ไม่ตกมันคิดไม่ออกบางคนเห็นไหมต้องภาวนาจนใจมันโล่งหรือว่าคำตอบมันออกมาจากใจบางคนธรรมะออกมาจากใจบางทีธรรมะก็มาสอนได้จิตมันนึกขึ้นมาได้จิตมันพูดได้พูดขึ้นมาอย่างเงี้ยบางคนพูดเราก็บอกว่าสอนดีเราก็เฉยสอนไม่ดีก็ต้องเฉยสอนเช่นว่าอย่าอยู่เลยตายดีกว่าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พูดอยู่เลยนั่นแหละถ้าเชื่อก็กระโดดตึกตายมึงกระโดดน้ำตายทีนี้สอนดีเราก็ต้องเฉยอีกนะเห็นนะครูบาอาจารย์บอกว่าสอนดีเราก็ต้องวางเฉยไว้ก่อนนะต่อไปมันจะดีจริงไหม
มันยังเป็นดีโลกีอยู่ครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากราชบุรีครับจากโยมน้ำทิพย์เจริญพรใจโยมนมัสการพระคุณเจ้าสองท่านเจ้าค่ะดีคุณโยมคืออยากจะเรียนถามท่านว่าตอนเช้าของวันที่10เช้าประมาณสักตี3ไปหาตี4ครับช่วงวันที่16นะคะพอดีสวดตรงมหากาลนะคะตรงที่ว่าชยันชมังคะเลนะคะตรงนั้นคำนั้นพอดีค่ะก็ตาก็มองตัวหนังสือแต่ทีนี้มันจะเป็นแสงแบบเหมือนแสงใสขาวใสจะเรียกว่าแสงเพชรนะคะเหมือนเพชรประการเนี่ยแววอย่างนั้นนะคะวับขึ้นมาตรงสายตาลูกที่เพ่งหนังสือนั่นนะคะตรงจุดนั้นที่คำพูดท่องสวดตรงนั้นแหละค่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละแป๊บเดียวค่ะลูกก็นิดนึงในใจสรุปก็เลยสวดต่อจ้ะค่ะก็จนสวดจนจบทุกอย่างนี่จ้ะค่ะอยากจะทราบว่านั่นคืออะไรจ้ะค่ะที่ปรากฏวาร์ปขึ้นมาให้เห็นนะจ้ะค่ะแสงแบบใสครับถ้าพูดว่าเดียวนะจ้ะค่ะถ้าพูดว่าจิตมันว่างหนังสือนะจ้ะค่ะตรงที่นั่นแหละจ้ะค่ะในหนังสือที่สวดนะจ้ะจิตมันเป็นขอรับฟังทางโทรทัศน์นะจ้ะค่ะกับมานมัสการจ้ะค่ะจิตมันเป็นชั่วขณะจิตมันว่างเหมือนว่าจิตกุศลมันก็เกิดแสงขึ้นมาได้เนี่ยเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยมันทำให้เกิดปรากฏให้เราได้ศรัทธาว่าเออคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเนาะหูตาจมูกเนี่ยรับได้หมดนั่นเห็นไหมว่ามันสว่างขึ้นมาได้ชั่วแวบเดียวไม่ถึงนาทีก็บางคนก็สว่างทั้งคืนสว่างทั้งคืนก็ดูทั้งคืนทีนี้อ้าวคุณโยมไม่น้อมเข้ามาที่ตัวเนี่ยย้อมมาที่ใจมันจะได้ดับในตัวได้ก็บางคนก็บรรลุธรรมได้อย่างนี้แหละทีนี้มันสว่างให้เราเห็นทีนี้มันพุ่งมาแรงๆพุ่งมาเร็วๆสว่างทีนี้บางคนก็ตกใจกลัวนั่นแหละพลังกุศลพลังจิตอันเนี้ยนี่เรียกว่าจิตนอกจิตในนิมิตนอกหมดเวลาครับหลวงพ่อก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสมโภชพระบรมสารีริกธาตุประจำปีที่14และงานสัปดาห์รัตนบูชาระหว่างวันที่23ถึงวันที่29พฤษภาคม2561โดยมีรายละเอียดกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้วันพุธที่23ถึงวันเสาร์ที่26พฤษภาคม2561เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เปิดให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุบริเวณศาลาโคจสารด้านหน้าวัดสังฆทานเวลา 18:45 นสวดมนต์บูชาพระบรมสารีริกธาตุวันอาทิตย์ที่27พฤษภาคม2561
เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพระอรหันตธาตุและพระธาตุพระอริยสงฆ์ขึ้นประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี04 4704 7 4704 ทักษิณานุประทานครบรอบ102ปีชาตกาลหลวงปู่สังวาลเขมโกเนื่องในวันวิสาขบูชาขึ้น15ค่ำเดือน7วันอังคารที่29พฤษภาคม2561มีรายละเอียดกำหนดการพิธีดังต่อไปนี้เวลา 8:00 น.ทักษิณานุประทานครบรอบ102ปีชาตกาลและวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกบริเวณเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานเวลา 13:00 น.แสดงธรรมโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนและพิธีหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตทอดพระป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาสวรรคาลัยบริเวณลานปฏิบัติธรรมวัดสังฆทานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704เชิญบวชพรหมจารีพรหมจารินีเนื่องในงานปฏิบัติธรรมบูชาครูบุรพาจารย์ครั้งที่4เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาพระคุณของครูบุรพาจารย์หลวงปู่สงฆ์พรหมสโรหลวงปู่บุตรดาถาวโรหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญหลวงพ่อพระครูพลอยเตชะพโรซึ่งจะมีครูบาอาจารย์ที่มาแสดงธรรมในวันนั้นคือพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสจังหวัดอยุธยาพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมจังหวัดราชบุรีหลวงพ่ออุดมปุริปุณโญวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อช้างกตปุญโญวัดกองเงินเชตวันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีผู้บวชเนกขัมมะปฏิบัติสามารถลงชื่อที่แม่ชีสมศรีที่สำนักงานวัดสังฆทานเพื่อเดินทางในวันอังคารที่15พฤษภาคมรถออกจากหน้าวัดสังฆทาน 11:00 น.ค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมทอดพระป่าสมทบทุนสร้างกุฏิบุรพาจารย์ในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคมจะมีรถออกจากวัดสังฆทานในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคม2561เวลา 17:00 น.ค่ะจองที่นั่งที่แม่ชีสมศรีเบอร์โทรศัพท์088-095-4205ค่ะในวันอาทิตย์ที่20พฤษภาคม
กำหนดการเวลา 8:30 นถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์พระสงฆ์รับบิณฑบาตพระสงฆ์พิจารณาอาหารเวลา 11:00 นแสดงธรรมโดยพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมเวลา 12:00 นถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างกุฏิบูรพาจารย์รถออกจากวัดสังฆทาน 5:00 นสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าภาพโรงทานติดต่อได้ที่วัดเขาแหลมเจริญธรรมเบอร์โทรศัพท์0967316809ค่ะในวันอาทิตย์ที่3มิถุนายน2561ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างโบสถ์กลางน้ำและหล่อพระปางนาคปกณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081-578-8218และ082-335-2099ขออานิสงส์แห่งกุศลศรัทธาอานิสงส์เจตนาให้ท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญท่านพี่น้องญาติโยมที่ไปร่วมบุญกุศลก็มีโอกาสกันไปร่วมบุญกุศลด้วยกันเนาะก็มีความสุขความเจริญไปรอพระก็ได้มีความสุขความเจริญทำอะไรจะมีความสำเร็จสำเร็จในชีวิตเนาะทุกอายุมโนทุกขังพลังเนาะโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโลกของธรรมะขอเจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านไปทำบุญที่วัดนู้นวัดนี้วัดเขาเขาแหลมก็ดีเพชรบูรณ์ก็ดีนะวัดอะไรวัดหลวงพ่อเขาปางที่หลวงพ่อสมศักดิ์หรืออะไรนั่นน่ะพระโคเนาะท่านก็สร้างพระใหญ่ไว้นั่นน่ะที่บอกว่าเจาะบ่อน้ำมันเจาะไม่ออกต้องมาทำบุญนะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสงครามครับเจริญพรใจโยมสวัสดีค่ะหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะโชคดีคุณโยมหนูจะถามว่าเมื่อปีที่แล้วเนี้ยแฟนหนูเขาก็ไปติดผู้หญิงใช่ไหมคะทีนี้หนูก็คิดมากจนเป็นบ้าค่ะแต่ทีนี้หนูก็ติดถึงบนคือว่าบนหลวงพ่อบ้านแหลมเอาไว้ว่าหนูว่าจะบวชให้3เดือนตอนที่หนูไม่สบายแต่ตอนนี้หนูก็ไปบวชให้แล้วแต่ว่าพอตอนนี้หนูก็รู้อีกแหละว่าเขาก็ไปติดผู้หญิงอีกอ่ะแต่ทำไมเราถึงได้หนึ่งเฉยอะคะหลวงพ่อเรามีบุญนะสิทีนี้มันเลิกบ้าแล้วมันเลิกบุญมันก็มีบุญใช่ไหม นั่นแหละใช่ไม่ใช่ว่าเราไม่คิดเลยนะคะเราก็คิดบ้างเราก็เสียใจบ้างแต่ว่าไม่เหมือนคราวที่แล้วอะค่ะช่างมันเถอะบอกว่านั่นแหละคนเราอ่ะไม่ใช่มีคู่เดียวหรอกนะบุญกรรมอ่ะ
น้อยยอมเนาะเป็นกรรมนะคะเออใช่ทีนี้เราทำความดีไว้เถอะนั่นน่ะเราทำเป็นไม่รู้เรื่องเราทำความดีหนูทำเป็นไม่รู้เรื่องเขาจะมีหนูก็ปล่อยไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราทำความดีค่ะแล้วหนูทำถูกไหมคะดีเราอย่าไปทะเลาะกับเขาใช่ค่ะค่ะไปทะเลาะกับเขาก็แค่นั้นนะปล่อยเขาไปนั่นน่ะค่ะถ้ามันเวรมันถ้ามันเป็นเวรกรรมเราก็ต้องชดใช้ใช่ไหมคะเออใช่เดี๋ยวก็ต่อพืชต่อพันธุ์ที่กรรมอ่ะเหมือนต่อพืชต่อพันธุ์ถ้าเราหยุดที่เรานะไม่ใช่หยุดที่เขาหยุดที่เขาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเขาตีเราก็เจ็บตัวอีกใช่ไหมค่ะเขาตีเขาตบอะไรเงี้ยเห็นไหมก็เจ็บตัวนี่แหละหนูทำถูกแล้วยอมทำถูกแล้วก็จะยังไงก็ปล่อยเขาไปใช่ไหมคะใช่ๆเราทำความดีภาวนาเป็นแม่พระเนาะนั่นน่ะเป็นแม่พระดีกว่าหนูก็เดินสมาธิอยู่ไปบวชเสร็จแล้วหนูไปบวชรู้สึกมาแล้ว3เดือนตอนแรกหนูก็กะว่าหนูบวชไม่ได้หนูกลัวหนูจะเป็นบ้าอีกใช่ไหมคะทีนี้หนูก็เอ๊ะทำไมมันถึงอยู่วัดแล้วมันสบายใจหนูก็เดินสมาธิเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธินะคะทำทุกวันจน3เดือนนะคะใช่ใช่เขาอยากอยู่ได้อะค่ะน่าเขาอยากให้เรามาสร้างบุญนะถึงเวลาแล้วใช่ไหมมันถึงเวลาต้องมาทำบุญน่าให้เรารู้จักไม่ไปทางโน้นทางโลกก็เราก็ได้ภาวนาอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้หนูฝึกมาแล้วนะคะแต่ทีนี้หนูไม่อยากอยู่บ้านแล้วที่ท่านหนูอยากจะไปบวชหน้าป่าตรงนี้เขาก็ไม่ให้เราไปอะค่ะนั่นแหละมันปัญญามันเกิดอะปัญญากุศลมันเกิดนะแล้วก็ที่บ้านได้นะคะทำได้นานๆเราก็มาวัดทีเราคิดถึงแม่ชีเราก็ไปเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะไปเยี่ยมวัดเราจะได้บุญเหมือนที่เราอยู่วัดใช่ไหมใช่ใช่เราทำสัจจะนั่นน่ะสัจจะบารมีถ้าเห็นมาบางคนอ่ะขับรถไปเอารถมันไปชนกันอะไรเงี้ยเขาก็ตายซะละเหมือนเรายังไม่ตายอ่ะเราก็ทำเอาไว้เถอะใช่ค่ะหนูบอกว่าหนูเนี่ยเตรียมตัวตายแต่ไม่ใช่ว่าเตรียมตัวตายแต่จะฆ่าตัวตายเตรียมตัวตายคือว่าเราไม่รู้ว่าอันไหนเราจะตายเมื่อไหร่ตายตอนไหนอะไรเงี้ยแต่เราเตรียมตัวตลอดเวลาคือตายเนี่ยเราจะเอาอะไรไปได้หนูคิดว่าเราก็เอาเป็นของผู้คนไปได้หนูก็พยายามเร่งทำอะค่ะทำไปเรื่อยเพราะเราไม่รู้ว่าปุ๊บปั๊บวันนี้เราจะตายนะวันนั้นเราจะตายนั้นเราไม่รู้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็หาว่าเราเหมือนเพ้อเจ้อบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เราพูดว่าเราเตรียมตัวตายอะค่ะใช่นั่นเนี่ยเขาก็หัวเราะเราอีกเขาหัวเราะเราอีกเขาหาว่าเราบ้าใช่แต่เขาไม่เข้าใจความหมายที่เราพูดเราเดินตามพุทธองค์ดีแล้วนี่แต่เดินตามศาสนาเรารักที่โลกนี่คะหลวงพ่อทำอะไรไม่ไหวเลยทำงานไม่ไหวเลยอ่ะเออเรารักพ่อรักแม่ของเรารักวงตระกูลเราไม่ไปนั่นนะเราไม่ต้องไปตีกับใครไม่ต้องไปทะเลาะพ่อหนูไม่สบายนะคะพ่อหนูไม่สบายเป็นโรคหัวใจเป็นโรคเกาต์เป็นโรคหอบนะคะก็ไม่ค่อยมีใครส่งอ่ะเขาก็รวยกันก็ไม่ค่อยมีใครส่งมีแต่หนูส่งเสียอยู่เกือบคนเดียวอะค่ะแบบนานๆเขาจะมาส่งให้ทีกับหนูเดี๋ยวไปส่งที11,000 11,000ทั้งที่หนูไม่มีงานทำอะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าได้เงินมาจากไหนบางทีลูกก็ให้บ้างบางทีก็มันมาเองอะค่ะพ่อกุศลของเราหนูทำถูกหรือเปล่าทำถูกแล้วที่เราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่เราจะได้บุญดีนี่เนี่ยทำเลี้ยงพระอรหันต์ของเราค่ะแต่หนูไม่ค่อยได้ไปทำบุญที่วัดนะคะเพราะว่าหนูจะต้องให้พ่อก่อนที่หนูจะเอาตังค์ไปให้ที่พัดนะคะนั่นเนี่ยทำบุญกับพระอรหันต์ไว้ก่อนใช่ค่ะเออต่อไปหนูจะไปมืดไปสว่างค่ะถ้าเราทำแบบนี้ดีเราภาวนาไว้เถอะนั่นเนี่ยภาวนาเราก็ไม่ทิ้งไงดีอะแต่มันก็ไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะคะหลวงพ่อนอกจากว่าเดินถ้าเดินนะดีหน่อยเออถ้านั่งอ่ะถ้านั่งอ่ะมันจะมันยังปวดหัวค่ะมันยังไม่สงบอ่ะมันยังไม่สงบเพราะว่าเรื่องมันเยอะใช่แต่ว่าที่ประกอบเยอะค่ะที่ประกอบเยอะสบายกว่าเยอะนี่เงินทองเราก็ไม่สนใจอะไรเท่าไหร่ใช่ใช่
ล้วภาวนาไว้ภาวนาที่หนูทำนี่ดีแล้วใช่ไหมคะจ้าสาธุขอบคุณหลวงพ่อมากนะคะที่ช่วยเมตตาสั่งสอนหนูนะคะสาธุสาธุสวัสดีค่ะสาธุก็คนบางคนเห็นไหมถ้าไปกีดแขนมั่งฟันแขนตัวเองมั่งประชดอ้าวแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็เจ็บฟรีนะใช่ไหมไอ้ยอมผู้ชายเขาไม่เจ็บด้วยนะนะโดดตึกตายมึงฆ่าตัวตายมึงก็ไปกันใหญ่นะทำให้พ่อแม่ใครจะเลี้ยงนะใครจะเลี้ยงพ่อแม่เราใช่ไหมนั่นแหละเรามีพระพ่อพระแม่นะลูกๆ ก็เห็นไหมลูกๆ ก็มีแล้วดีแล้วว่าพิษของมันนั่นน่ะเห็นไหมพิษนี่แหละพิษของการหลงนะเราหลงร้องไห้นั่นน่ะแล้วเราก็เราเป็นตัวตลกตอนนี้มันหยุดแล้วดีแล้วเนี่ยเป็นกุศลของเขาถ้าเขาไม่ยึดพระรัตนตรัยก็โอ้ไปใหญ่เลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราหาทางกลับบ้านของเราในทางถูกไปเป็นเทพเป็นพรหมถึงแม้ว่านั่นแหละท่านบอกว่าดีไปบนสวรรค์จะได้รู้จักใช่ไหมว่ามันมีความสุขนั่นแหละมันไม่มีทุกข์ทีนี้ก็บางคนก็ที่บอกว่าไม่มาฟังเทศก็หลงลืมไปบางคนมีนิสัยภาวนาก็ภาวนาอยู่ข้างบนเนี่ยก็รู้ว่าโอ้ยมันมีแต่ความสุขเนาะอยากมาเกิดจะได้ภาวนาจะได้ไปนิพพานนั่นแหละจะได้หมดงานนะหมดงานของเนี่ยจิตวิญญาณนี้เองถ้าไม่ภาวนามันก็เวียนว่ายกายเกิดมาทุกข์มาสุขเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้ลำบากเห็นไหมบางทีหลวงปู่ท่านไปบิณฑบาตหมามันมาลุมกัดเห็นไหมมันก็ไม่ถึงคราวเคาะท่านนะมันก็มากัดท่านนะเห็นไหมตีตัวห้าตัวหมาพันฝรั่งนะถ้าไม่มีใครช่วยดีไม่ดีมันกัดตายเลยนั่นนะเห็นไหมแต่ท่านก็ไม่อยากโกรธนึกว่ากรรมเก่านั่นเห็นไหมมันเป็นกรรมเก่าท่านบอกว่าเคาะมันมาพอดีเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราสร้างบารมีเนี่ยที่เราไม่โกรธนั่นน่ะภรรยามีเมียเนาะมีแฟนใหม่ไปก็มันก็กรรมของเขานะภรรยาสามีมีใหม่ก็เราก็ไม่ตีโพยตีพายเขาก็วันหลังเขาคิดได้เขาก็จะเสียใจว่าเราไม่มีบุญนั่นน่ะเห็นไหมผัวเดียวเมียเดียวมันมีความสุขนั่นน่ะว่าเพราะฉะนั้นน่ะสุขมันก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะคารวะชีวิตเนี่ยมันทุกข์เยอะถึงบอกว่านั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะไปบางคนเนี่ยไปปฏิบัติทำไปหล่อพระไปสร้างโบสถ์นะป่าลันวาน่ะเห็นไหมอยู่ทางศรีราชาใช่ไหมนะตำบลในตำบลหนองข่านะศรีราชานะชลบุรีชาวชลบุรีชาวกรุงเทพก็รู้จักนะหลวงพ่อนันก็มีคนศรัทธาเยอะแต่ทีเนี้ยมาสร้างตอนยุคที่ลำบากหน่อยคือว่ายุคของการเงินหนึ่งก็ยังนี้แหละบางคนก็ยังไม่กล้าปล่อยเงินออกมาใช้อะไรต่ออะไรเห็นไหม นี่นะถึงบอกว่าก็สงสารทุกองค์เนาะอย่างวัดอรัญยิกทั้งสร้างโบสถ์นั่นนะใกล้จะมีงานฝังลูกนิมิตนะวัดอรัญยิกนั่นน่ะแต่สันบุรีนั่นน่ะอำเภอสันใช่ไหมท่านก็
ท่านก็สร้างโบสถ์นะลูกศิษย์หลวงพ่อทางวานหลวงปู่เกื้อนนี่นะเห็นมาสาขาหรือว่ารู้จักได้นับถือกันอะไรต่ออะไรหลวงปู่เกื้อนภาวนาเก่งนั่นนะพวกนี้ใจดีทั้งนั้นนะหลวงปู่หลวงปู่หวยก็จะทำไม่อะไรอ่ะ25-26อะไรนี่อยู่ที่วัดเนินเกตแก้วนั่นนะทางไงกาฬสินธุ์ด้วยเนาะชาวกาฬสินธุ์ก็ได้ปฏิบัติกันได้ทำบุญกันคดีหลวงปู่หลวงปู่ก็ชอบภาวนานั่นนะก็ใจดีนั่นนะยังบอกว่าเอออุตส่าห์ทำกันนั่นนะได้ปฏิบัติกันนะเห็นมาได้สร้างนั่นแหละก็เป็นบุญของญาติโยมทั้งนั้นนะมีโบสถ์มีศาลาก็เพราะพุทธบริษัทครูบาอาจารย์ก็เฝ้าไว้นั่นเองทายทานของโยมนั่นแหละได้ทำเอาไว้เป็นหลักใจเรานั่นแหละต้นบุญนะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวิหารนั่นน่ะสร้างป่าเนี่ยก็เป็นหลักธรรมหลักใจน่ะยาทิพย์ยาทิพย์วังยาวสุพรรณน่ะทางนู้นน่ะนั่นน่ะมาเกตการเกตสุพรรณมันใกล้กันนั่นเห็นมั้ยยาทิพย์อุตส่าห์ทำลูกผู้หญิงก็อุตส่าห์ไปสร้างที่ภาวนานั่นน่ะปลูกป่าปลูกอะไรนี่แหละจึงบอกว่าจะตายจะต้อยยังไงก็ขอให้ได้เกาะกุศลนั่นนะเห็นไหมเกาะความดีนั่นนะก็ถือว่าดีนั่นนะได้ปฏิบัติกันประจวบเป็นไหมประจวบกิริขันนั่นก็ได้ทางลงทานอยู่ตลอดอะไรสนามชัยเห็นไหมก็ทำกันนะก็ทำให้เข้าคอร์สกันอะไรต่ออะไรดีปฏิบัติกันป่าแดงเสาหินนะก็ได้ท่านอาจารย์เสาหินก็ไปช่วยกันที่วังยาวก็ไปช่วยนั่นนะท่านอยู่วัดป่าอีเล่นั่นก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นก็ขอวันหลังมาช่วยยาทิพย์นะหัวมาช่วยสร้างกันนะท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหานั่นนะท่านบุญลืออยู่ทางแถบนู้นนะวัดป่าอีเล่นั่นนะมีอยู่ภูเขาอยู่ป่าไม้นั่นนะนี่แหละจึงบอกว่ากุศลเนี่ยมีทั่วไปจึงบอกว่าความดีนั่นน่ะทำมาไว้นะคนสุดท้ายก็ต้องจากกันดังนั้นนะท่านสำลิดเห็นไหมสำลิดก็อุตส่าห์ไปช่วยที่ปฐมวดีเอาไปช่วยปลูกป่าปลูกอะไรกันนั่นน่ะบูชาคุณแห่งพระพุทธเจ้านั่นน่ะเห็นไหมบูชาพระธรรมพระสงฆ์ก็คือว่าเราปฏิบัติธรรมนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่ศิลาท่านก็สร้างพระเจดีย์ใช่ไหมหลวงปู่อารามน่ะอายุมากแล้วก็ทำหลวงปู่บุญญฤทธิ์เนี่ยน่ะยังไม่ดับขันท่านก็เป็นเพื่อนพุทธบริษัทน่ะให้ญาติโยมได้ทำได้ปฏิบัติภาวนากันอย่างนี้แหละจึงบอกว่าเห็นมาทุกคนต้องจากกันไปสังขารนั่นน่ะเนื้อหนังเนี่ยถลอกหนังออกมาเอสเลออกมานี่โอ้โหเห็นมั้ยมีแต่สายยางน่ะถ้าเป็นรถนะสายไฟเห็นมั้ยนั่นน่ะอยู่รถเต็มตัวหมดนั่นตับปอดหัวใจเต้นนั่นน่ะเห็นไหม
เส้นเลือดไปทั้งตัวเหมือนลากหญ้าเราลองนึกดูเนี่ยถ้าเรานึกถึงความรักมากๆเห็นไหมรักเขามากๆทำไมเราไม่รักใจเราน่ะเราก็ตอบขึ้นมาอย่างนี้ว่าใจเรามีเทวดารักษาด้วยนะมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเรามีภาวนาดีๆเทพเทวาก็มารักษาเรานั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไม่โกรธไม่ด่าไม่แช่งใครไม่แช่งชักหักกระดูกใครทำใจดีใจดีเป็นพระอยู่ข้างในไม่ว่าญาติโยมผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงพ่อบ้านแหลมเห็นว่าท่านเป็นพระทองทองสำริดก็ดีนั่นน่ะทำไมท่านศักดิ์สิทธิ์น่ะทำไมมีเทวดารักษามนุษย์เนี่ยเป็นทาสกยาสิทธิ์เหมือนกันถ้ามนุษย์ถือศีลนั่นน่ะมนุษย์ก็เป็นทองได้เหมือนกันเป็นเพชรเป็นทองพอใจนะใจดีนั่นนะเป็นพระธาตุได้เนาะลูกหญิงลูกชายก็เป็นได้ถ้าเราใจดีเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอย่าไปถอยให้มันตายเองอย่าไปเจ็บใจกับใครดีละถูกละนั่นนะถ้าไปเจ็บใจแล้วก็ฆ่าตัวตายประชดชีวิตเนี่ยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเห็นไหมทำความดีอาสามีจิตอาสาช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยกวาดทำความสะอาดนั่นน่ะเห็นไหมก็ดีนั่นน่ะก็เป็นบุญในองค์พระบาทสมเด็จช่วยแนะนำทำอย่างนั้นกันสิทำอย่างนี้กันสินั่นน่ะเห็นไหมก็ดีนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าพวกเราอย่าเอาดีไปทิ้งเอาดีไปทิ้งน้ำเอาดีมาเอาปืนมายิงดีแล้วซะแล้วใช่ไหมเราก็ตายซะละโอ้เลิกไม่ได้ทำความดีต่อนะบางคนนะโกรธขึ้นมาก็มีดฟันมือฟันเท้าอะไรต่ออะไรประชดชีวิตไม่ได้เลยทีนี้ไปกันใหญ่อย่าให้ขาเสียอย่าให้นั่นนะอย่าให้มือเสียใช่ไหมลำบากเหลือเกินมนุษย์นี่มีคุณค่าเนาะไม่มีมือไม่มีเท้านี่หมดท่าเลยรถชนแล้วก็ลำบากนี่แหละจึงบอกว่ามันเป็นได้หมดเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันมีฮะมันไม่แข็งแรงเท่าเหล็กใช่ไหมนั่นน่ะมันถอดก็ไม่ได้มันถอดน็อตก็ไม่ได้ใช่ไหมมันผ่าแล้วบางทีก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นน่ะเห็นไหมเพราะนี่แหละจึงว่าบุญของเราที่ทำอะไรแล้วไม่เป็นไรก็ต้องขอให้หลวงพ่อองค์ที่ถูกสุนัขกัดหลายตัวนะขอให้ท่านหายไวๆเนาะสงสารท่านนั่นนะขอให้กัดต้อง 5-6 ตัวให้ฟิกบูนั่นนะถึงว่าน่ากลัวเนาะนั่นนะสัตว์โบราณว่าสัตว์หน้าคนนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยคนมีมูกลูกตาด้วยนะมันเป็นอย่างนี้ลำบากใช่ไหมคุณโยมนี่แหละเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเคาะมีขึ้นมานะเคาะอุบัติเหตุนั่นน่ะเรียกว่าเคาะสมมุติว่าเป็นเคาะนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าอยู่ดีๆบ้านไฟไหม้ขึ้นมาอะไรต่ออะไรเนี่ย4-5หลังเนี่ยเห็นไหมมันก็เป็นเรื่องแปลก
ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนั่นนะมันเกิดได้ยังไงอะไรต่ออะไรยังจับกันไม่ได้นั่นนะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรนั่นก็มีเห็นไหมมันมีเรื่องแปลกๆยังที่บอกว่าไอ้ภูเขาไฟอ่ะเห็นไหมอ้าวมันเย็นมันร้อนมันธรรมชาติเห็นไหมมันก็ลุกขึ้นมาได้ปะทุขึ้นมาได้นั่นนะฮาวายนั่นเห็นไหมมันเป็นเรื่องที่โลกเนี้ยเห็นไหมมันวิปริตไปเรื่อยเนาะขอให้เราจะไปวิปริตกับมันรักษาศีลภาวนานั่นนะจะได้ถึงแม้ว่าเราจะตายก็ขอให้ไปทางถูกนะถูกศีลถูกธรรมถูกละนั่นนะสัมมาทิฏฐิมันจะได้เกิดนั่นนะลูกผู้หญิงลูกผู้ชายใจเพชรใช่ไหมใจดีรักพ่อรักแม่กตัญญูนะบางคนเด็กนักเรียนก็รักพ่อรักแม่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะพ่อแม่บางคนเนี่ยเจ็บป่วยนั่นแหละพออายุมากเข้าตีก็โดนรถชนกันนะทำให้เกิดทุกข์นะนั่นหลายชีวิตหลายพันและเหมือนว่าหลายพันชีวิตเนี่ย60 ล้านเนี่ยเห็นไหมแต่ยังมีต่างชาติมาอยู่กันด้วยเนี่ยมันมากกว่า60อ่ะเห็นไหมถ้าเกิด1,000 ล้านเนี่ยจะขนาดไหนใช่ไหมสมมุติว่ามันก็ทุก1,000 ล้านนั่นเห็นไหมถ้าไม่ภาวนาเนี่ยนะถ้าภาวนานี่มันก็ดี1,000 ล้านนั่นนะใช่ไหมคุณโยมลองนึกดูพระท่านก็พยายามทำกันนั่นนะถ้าท่านไม่ทำท่านก็มันก็เหมือนเสียเวลาของท่านนะใช่ไหมท่านก็อายุมากก็ปฏิบัติกันอย่างนี้แหละขอการหลวงพ่อครับมีสายพันจากสุพรรณบุรีครับจากโยมวิไลเจริญพรใจโยมค่ะกราบธรรมทการท่านหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะจ้าตัวตอนนี้คนข้างๆบ้านเนี้ยค่ะหลวงพ่อเขานับถือลูกเหมือนป้าคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาให้ถามหลวงพ่อดีเขาไม่กล้าถามพูดไม่เป็นเขาก็บอกว่าให้ถามหลวงพ่อดีว่าแม่คนน่ะปฏิบัติธรรมมาตั้ง10 กว่าปีแล้ววันพระก็ไปถือศีลอุโบสถแล้วก็วันศุกร์ก็ไปที่วัดไปสวดมนต์มา10 กว่าปีเขาปฏิบัติมาตลอดเนี่ยค่ะแต่เข้าทำไมก็มีโมหะโทสะล้อมลูกเขาจะด่าจะตีตลอดเวลาเลยเขาทำไมเขาไม่เบามั่งล่ะคะหลวงพ่อลูกจะทราบหลวงพ่อแค่นี้นะคะใช่ค่ะจากธรรมการลาค่ะหลวงพ่อจ้านั่นเนี่ยมันไม่เข้าถึงสตินั่นเนี่ยมันไม่เข้าถึงสมาธิมันยังอยู่ข้างนอกภาวนาแต่มันยังอยู่มันแบบที่ว่าโลกมันยังเป็นโลกีอยู่หลวงปู่เห็นไหมไม่อยากตีใครแมวหมายังไม่อยากตีเลยนั่นแหละถ้ามันดื้อจริงๆบอกว่าหลวงปู่พุทธทาสว่าตีมันไอ้ตัวนี้มันดื้อมันจะได้โตมันไปเป็นคนมันจะได้ในมีนิสัยดีนั่นแหละท่านถึงจะตีด้วยความเมตตาทีนี้บางคนไม่รู้ว่าเอ๊ะปฏิบัติมาขนาดนี้ยังตีหมาบอกท่านบอกท่านคุยให้ฟังไงอย่างนี้แหละทีนี้ก็บอกว่าเอ๊ะความโกรธความรักความหลงมันอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจเลยนะที่ว่าขันธสันดานเนี่ยถ้าเราไปรู้มันอะหลวงพ่อสนองไม่โกรธนะพอได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดจะตายก็ไม่เจ็บไม่ปวดนั่นน่ะท่านก็ไม่ว่าใครใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่านี่แหละท่านปฏิบัติแล้วท่านเข้าท่านไปรู้ทันไอ้ขันธสันดานนั่นเนี้ยเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ชอบพูดอันเนี้ย
ที่บอกว่ามันอยู่ในห้วงลึกถ้าเราเผลอสติเราก็จะด่ามันเรื่อยไปเลยถ้าได้สติไอ้เมตตามันก็เกิดเนี่ยมันยังมีสติอยู่อะไรต่ออะไรว่าถ้าเผลอมันจะร้อนขึ้นมาเลยถ้าครูบาอาจารย์นั้นบังคับได้แล้วเหมือนเราบังคับยานได้แล้วจะให้มันขึ้นก็ได้จะให้มันลงก็ได้แบบเครื่องบินนะใช่ไหมนั่นแหละพวกที่ทำได้นี่เหมือนบังคับได้แล้วแต่ทีนี้ที่บอกว่าเอ๊ะปฏิบัติมานานแล้วทำไมมันไม่ได้ก็เพราะว่ามันยังอยู่ข้างนอกอยู่นะใจพระโสดาบันจะขึ้นมาแล้วจะไม่อยากว่าใครนะแต่คล้ายๆว่าไม่อยากว่าใครถ้าว่าก็เหมือนจะสอนให้เขาดีเท่านั้นเองเนี่ยคุณโยมนะนั่นแหละจนเป็นพระโสดาบันแล้วก็ไปจนถึงอนาคามีก็ไม่อยากว่าใครนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยท่านว่านะท่านอยากให้ดีเนี่ยสไตล์หลวงพ่อภาคอีสานใช่ไหมท่านบางคนมันดื้อต้องคอยว่ามันไว้คอยตวาดมันไว้นั่นน่ะถ้าหายแล้วดีหมดนั่นน่ะเห็นว่าหลวงตาบอกว่าเหมือนเสานั่นแหละเสาที่ถากไว้ดีแล้วใครยามีดมาฟันเล่นไม่ได้มันจะเป็นตำหนินั่นแหละถ้าไม่ได้ถึงโสดานะมันยังนั่นน่ะมันยังโกรธได้นั่นน่ะมันยังโกรธหนักมันยังหลงหนักได้นะคุณโยมเนาะมันต้องอย่างนี้ทีนี้บอกเอ๊ะทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะว่าจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่าพุทธหลายชั้นเนี่ยความดีหลายชั้นกว่าจะถึงนิพพานเนี่ยเห็นไหมมันเป็นชั้นๆนะจึงบอกว่าอดทนทำไปนะยายพองนะย่าพองก็เขาก็พออายุมากก็เป็นอัมพาตเรียกว่าหลังเน่าเนาะเรียกว่าติดเตียงแล้วติดกระดานติดเสื้อแล้วนั่นนะเห็นไหมทีนี้ก็หลังเน่าสิแผลกดทับทีนี้ก็เป็นแผลกดทับถ้ายังไม่เป็นเราก็ต้องตีทุกวันตีให้เนื้อตำก้นก็ดีตำไหนไม่ให้มันบางให้มันหนาไว้ไม่งั้นหนังมันจะขาดมันเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยหนังมันจะได้หนาคอยตีไว้ทุกเช้าทุกเย็น เพราะฉะนั้นนะถึงหมอยายพองก็ทรมานมากนอนก็มากินหลังแกอีกทำไมเรามาหลวงพ่อบุญลือก็ไปเยี่ยมดิยายอย่าห่วงใครนะยายยังห่วงหลานก่อนยังไม่ได้แต่งงานนะยายอย่าไปห่วงยายต้องช่วยเหลือใจของเราแล้วนั่นน่ะพยุงให้ใกล้ได้บุญเยอะๆเดี๋ยวไปเกิดเป็นลูกหลานอีกนะยายก็เลยตัดห่วงเลยทำใจว่างกระดูกเป็นพระธาตุเลยเห็นมั้ยพอเผาไอ้หนอนมันก็ไม่กัดยายมันก็ลงไปอยู่ใต้ร่องกระดานนั่นน่ะเห็นป่ะยายนี่ทรมเวทนามากเห็นป่ะยายก็ไม่ร้องไม่บ่นหลังก็เน่าเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าอดทนจริงๆนักปฏิบัติทำไมละมายายได้เห็นป่ะยายกระดูกเป็นพระธาตุไปเลยเป็นมรกตเป็นยกก้อนใหญ่ๆ
จกพระพระไม่เอาไม่เคยเห็นกระดูกทำไมใหญ่สวยอย่างนี้นั่นน่ะเอามาให้หลวงพ่อสังวานหลวงพ่อสังวานห่อกลับวัดหมดนั่นน่ะเอาบรรจุในรูปปั้นนั่นเห็นนะ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านักปฏิบัติไม่เสียหลายนะถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่หลงตายนะไม่หลงไม่ลืมเป็นบุญมากใครไม่หลงตายนะใช่ไหมกินก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าได้กินนอนก็ไม่รู้ออกจากห้องแล้วก็เข้าห้องไม่ถูกนะบางคนลืมหลงนะเห็นไหมอย่างนั้นไม่ดีพวกหลงตายอ่ะน่าสงสารมากอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นน่ะที่ภาวนาเนี่ยพระภาวนาเนี่ยกลัวหลงตายกลัวไปไม่ได้ดีนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะรักควงนั่นน่ะควงหลงนั่นน่ะตีกันน่ะดุกดิกไปไหนไม่ได้บางคนจะไปคุยกับใครไม่ได้ตีนั่นแหละชาติหน้าก็โดนตีมั่งยอมผู้ชายก็มาเป็นผู้หญิงมั่งทีนี้ยอมผู้หญิงก็ตีเอามั่งกว่าจะขอขมากรรมกันนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะโยมเนี่ยถือว่าทุกสมุทัยนะกว่าจะได้ไปเจอนิโรธกว่าจะได้ไปเจอมรรคใช่ไหมนั่นนะมันทุกไปซะเยอะนั่นนะนะคุณโยมเนาะถึงบอกว่าถ้าโยมบางคนเห็นมะมาโตมาคุยดีได้หุงข้าวหุงปลาเยอะๆอะไรต่ออะไรแจกทานนะแจกตำหมู่บ้านทำบุญเนี่ยนั่นแหละเขาเอาไปได้ทานนะทานบารมีเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ยังขายไปได้นั่นบางคนเห็นมาในเมื่อที่มันยังวิกฤตอยู่เขาก็ยังไปได้บางคนนั่นเพราะเขาไม่ทิ้งทานไม่ตนีในทานแม่ชอบทำลูกก็ไม่ค่อยชอบทำนั่นไอ้ทานมันก็การงานมันก็ลดถอยลงแม่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงพอแม่อายุมากแล้วก็ให้ลูกทำเถอะอะไรต่ออะไรนี่กิจการบางคน เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าบุญบาปมันมีจริงๆแต่ทีเนี้ยใครจะเห็นเนี่ยมันต้องเห็นด้วยใจทิพย์ของเขาเนาะมันไม่ได้เห็นด้วยตาธรรมดาเลยอาศัยตาธรรมดาแต่ความเห็นนี่มันเห็นทั้งข้างนอกข้างในหลับตาทำไมมันสว่างได้นั่นทำไมมันสว่างข้างนอกได้สว่างข้างในได้อย่างนี้แหละมันไม่ต้องไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลใช่ไหมเขาก็เห็นในร่างกายเขาอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตมันสว่างได้จิตกุศลเพราะฉะนั้นน่ะคุณหนูคุณน้องเด็กๆอย่าไปหลงนะเด็กๆก็หลงซะแล้วนะหลงซะแล้วทีนี้วิชาหนังสือก็ไม่เกิดทีเนาะสมองเสียหมดนั่นยิ่งไปกินในเสพติดต่างๆเข้าไปสมองก็เสียเลยใหญ่อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นน่ะวัยรุ่นเนี่ยเห็นไหมห้ามไม่ฟังต้องให้ใครเป็นทักก่อนอะไรบางคนก็เขาเคยเป็นเทพมาเขานิสัยดีเขาก็เรียนจบไปเรียนต่างประเทศก็เรียนจบได้มาคนสุพรรณนะเห็นไหมคนทับนา
หัวนานั่นเขาก็เรียนจบพอกับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองพ่อสังวานต้องกับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็บอกไอ้เด็กคนนี้มาเกิดมันมาจากสวรรค์เนาะมันลอยมายายก็เห็นอีกนั่นแหละก็รักกับลูกหลานยายก็รักลูกหลานเห็นไหมอยู่จน90ฝ่าถึงจะล่วงลับไปนั่นก็กระดูกเป็นพระธาตุใช่ไหมทายกทำหมี่เก่านั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าถ้าเราไม่ทิ้งชาวกิโลสองก็ดีทั่วไปสุพรรณไม่ทิ้งความดีของพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นวัดป่าน้ำตกวัดทำหมี่ก็ช่วยกันหลายๆวัดทุกๆวัดอ่ะปฏิบัติธรรมกันนั่นก็ดีเห็นไหมครูบาอาจารย์ก็ต้องอดทนนั่นเห็นไหมแกงเซียนเนี่ยเมืองการแกงเซียนก็อุตส่าห์สร้างเอาไว้หลวงพ่อประโมทเห็นไหมลาออกราชการนะเออร์ลี่มานะก็มาบวชเลยชอบสนใจนะหลวงพ่อประโมทแกก็เอาตาบวชเห็นไหมนะภรรยาเขาก็ถือศีลอยู่บ้านเห็นไหมอยู่บ้านนี่แหละจึงบอกว่าพออายุมากแล้วก็ไฟฟ้าหาความดีกันนั่นแหละมันจึงจะถูกเนาะพอปลดเกษียณแล้วไม่ไฟฟ้าหาความดีมันก็ไปกันใหญ่นะคุณโยมเนาะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าหาอะไรได้ใช่ไหมฟ้าอะไรได้ฟ้าน้ำเหลวใช่ไหมคนเราฟ้าน้ำเหลวก็ไม่ได้บุญไปติดตัวไปเลยไม่ได้นิสัยปัจจัยอย่างนี้แหละที่บอกว่าความดีเป็นนี่นะเห็นไหมทีก่อนสมัยเก่าๆวัดมหาธาตุแถวก็ตะก่อนเผยแพร่เยอะนั่นนะพระธรรมนี้มีคุณมนุนผลนั่นนะเป็นมงคลดลผู้เสกยังไพศาลนั่นให้สงบพบสุขทุกวันวานแม้ผู้หมู่พานก็จะต้องหนีผู้มีธรรมนั่นนะทีนี้บางคนก็คิดว่าโอ้ความหมู่พานมันจะหนีนะพวกธรรมะก็แย่อะไรเงี้ยนะต้องอดทนเนี่ยธรรมะหลวงพ่อกว่าจะได้หลวงพ่อถนองหลวงพ่อบุญลือใช่ไหมหลวงปู่เกื้อนหลวงพ่อสนิทเนี่ยวัดโคกฟิดเนี่ย90ฝ่าเลยเห็นไหมอยู่ทางอ่างทองนู่นน่ะเราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมท่านเลยเรายังพอไปได้ก็อยากไปฮะจะไปหาท่านอะไรต่ออะไรกลายว่าสงสารนะหมู่คณะอายุมากๆแล้วรุ่นครูบาอาจารย์เนี่ยเห็นไหม อยู่ถึง90เนี่ยถ้าท่านไม่มีศรัทธาท่านคงไม่บวชอะใช่ไหมไม่ใช่ของเล่นเนาะครับใช่เพราะฉะนั้นน่ะยิ่งพาหนุ่มๆทำไมสนใจนะหนุ่มๆสาวๆนี่แหละท่านก็ต้องอดทนนะอดทนทำความดีกันเนาะนั่นนะเพราะฉะนั้นนะเราไม่ดูถูกพระเนนนะคล้ายๆว่าเขามีอุเบกขานะอุเบกขาเวทนานั่นนะเห็นไหมอุเบกขาญาณนั่นนะพออย่างนี้แหละถึงบอกว่าบางคนเบกแตกมันก็เป็นเรื่องกรรมของเขา
นะครับใช่ไหมมันไม่ได้เป็นกันทุกคนอะไรเงี้ยต้องนึกอย่างนั้นถึงจะดีไม่งั้นอ่ะพระก็หมดกำลังใจหมดใช่ไหมในประเทศไทยเราก็ต้องนึกอย่างนี้อ่ะญาติโยมก็เป็นเหมือนพ่อแม่ครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับหลวงพ่อจากโยมอุทาพรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลนมัสการจ้าจ้าสาธุนมัสการจ้าจ้านมัสการจ้าอยากได้เลยจ้าเราฟังอยู่จ้าเป็นไงบ้างอยากปรึกษาว่ามีผัวเมียคู่หนึ่งแล้วมีผัวเมียคู่หนึ่งแล้วผัวชอบดื่มเหล้าเมียชอบเข้าวัดมันจะไปด้วยกันได้ไหมคะหลวงพ่อบอดได้อะบอดได้อะถ้าไม่เลิกแต่ไม่แน่นะเขาหมดกรรมเขาอาจจะเลิกดื่มก็ได้ขอให้จืดเนาะขอให้เหล้าจืดนะคุณแม่บุญเรือนนะนึกถึงท่านนะหุงข้าวก็ขอใครมากินข้าวเราพวกเกเรก็ขอให้เขาจืดนั่นน่ะขอให้เขากลับใจแล้วเมียปฏิบัติใส่บาตรทุกวันผัวไม่เคยใส่แล้วชอบดื่มเหล้าชอบฆ่าแต่สัตว์ผัวไม่ถือศีลเมียถือศีลจะอยู่ด้วยกันได้ไหมคะหลวงพ่อมันก็อยู่ไปอย่างนั้นอยู่ด้วยกรรมน่ะยอมผู้หญิงเขามีกรรมแต่เขาทนได้เขาก็บุญนะเขารู้จักทำบุญนะภาวนานั่นนะถ้าเขาภาวนาด้วยเขาก็ยังดีต่อไปปัญญามันก็เกิดเองอะนะโยมนะนั่นนะบางคนเห็นมาเขาภาวนาเยอะเข้าเอสามีชักเกรงใจเอภรรยาพูดนี่มันมีหลักธรรมถ้าสมมติว่าเขากิเลสเขาหนามากเหมือนบัวยังไม่โผล่ขึ้นจากน้ำเนี่ยมันต้องทำยังไงมันต้องอาศัยความอดทนหน่อยให้โยมผู้หญิงทำใจเป็นพระอย่าโกรธไม่งั้นถ้าโกรธขึ้นมาอ้าวมึงโกรธอีกแล้วมึงว่ามึงไปปฏิบัติไงวะทำไมมึงโกรธนั่นน่ะเขาก็จะพูดเลยใช่จ้ะนั่นน่ะต้องทำใจดีไว้แผ่เมตตาขอให้เขาเป็นสัมมาทิฏฐิเถอะบอกว่านี่แหละจะได้อยู่กับลูกหลานไปนานๆใช่ไหมไอ้กินไปมะเร็งมันเกิดนะตับแข็งมันเกิดนั่นน่ะใช่ไหมพูดดีอย่างเดียวเขาก็ไม่ฟังพูดยังไงก็ไม่ฟังกรรมเข้าวัดไม่ไปใส่บาตรก็ไม่ใส่จ้ะกรรมของเขาอะนั่นน่ะบางทีเขาไปบวชแล้วเขาเห็นที่ไม่ดีเห็นที่คนทำไม่ดีเขาก็เลยหมดศรัทธานั่นน่ะเขาก็ไปเอาคนอื่นมาเป็นสารณะเขาไม่ได้เอาใจไม่ได้เอาใจพุทธเจ้ามาเป็นสารณะมันเป็นอย่างนั้นน่ะแสดงว่าคนเป็นเมียนี่กรรมมากใช่ไหมน้องโพใช่บางทีเคยทรมานกันไว้อดีตชาติที่ว่าตีกันนะพอมาชาตินี้ยอมผู้หญิงก็มาเป็นผู้หญิงมั่งก็โดนตีมั่งนั่นน่ะนั่งเห็นไงมาชาติก่อนแกเป็นผู้ชายนั่นน่ะแกก็เอาโหสิกรรมกันนั่นน่ะพ่อไปไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผัวเป็นเมียกันเนาะเป็นครอบครัวใช่ไหมล่ะจะทำนานเท่าไหร่เขาถึงจะเห็นใจทำไปเยอะบางคนเห็นมาสวดมนต์ไปแกก็ไม่โกรธก็บอกว่าแกที่เป็นนายบ้านใครจะมาเป็นนายเราล่ะอะไรต่ออะไรแกก็ลุกขึ้นมาแตะเมียภรรยาสวดมนต์ภรรยาก็ไม่โกรธเอ๊ะทำไปทำมาฟังธรรมะหลวงพ่อสนองผมนั่งกรรมฐานตั้งเมื่อไรไม่รู้นั่นน่ะเห็นไหมนั่นเลิกไปบุญไปนั่นน่ะก็ขอให้เขาหายนะคุณโยมเนาะขอให้หมดกรรมอันนี้กรรมไม่ใช่มารใช่ไหมหลวงพ่อนี่แหละมาร
มารแล้วก็เราเห็นไหมมันทนอยู่ได้นั่นแหละเหมือนยังไงที่บอกว่าถ้าเราปฏิบัติจริงๆนี่คือมารบารมีเราก็เกิดทันทีใช่ไหมน้องพ่อเป็นได้ถ้าเราอดทนได้ถ้าเราไม่โกรธไม่ด่าไม่ว่าอะไรเราทำดีไว้ต่อไปก็ดีนะเออให้โชคดีโชคดีจ้าสาธุสาธุจ้าเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยถ้าใครทวนกระแสได้จะได้ดีทุกคนนะไม่งั้นเขาก็จะต่อว่าอยู่ในใจกูทำความดีไม่เห็นมันจะดีมาทักทีอะไรต่ออะไรนั่นแหละบางคนบอกว่าเห็นไหมไอ้กรรมเรายังไม่หมดนะบางคนเห็นไหมบางคนเนี่ยพอกรรมเขาหมดแค่80ล้านเขาก็ถูกได้60ล้านเขาก็ถูกได้อย่างนี้นะเออถ้าสมมติว่าปฏิบัติได้จริงถึงจริงมารตัวนี้แหละคือบารมียิ่งใหญ่ที่สุดใช่ใช่ถ้าเราฝืนได้นั่นน่ะฝืนได้แล้วมันกลับมาดีในใจเราถ้าฉันก็นึกสงสารเขานะทั้งที่เขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีเขาคิดไม่ได้เขาไม่ปฏิบัติในการสงสารเขาก็จะโมหิตและเวทนาเขาก็จะกลับไปเป็นลูกกบลูกเขียดกันอีกทีนะต่อไปนั่นน่ะเพราะว่าให้เจ้ามาเป็นมนุษย์แล้วเจ้าไม่เอาอ่ะเจ้าก็ต้องไปเป็นลูกกบลูกเขียดไปแกนไก่ก็ได้นั่นน่ะเป็นเป็ดก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะฉันอยากได้บารมีที่ยิ่งใหญ่ฉันจะอดทนที่ถึงที่สุดจ้ะสาธุสาธุจ้าแล้วเราอย่าไปพูดนะว่ามีกรรมเท่าไหร่เราจะใช้ให้หมดอย่าไปพูดที่คำเนี้ยเดี๋ยวมันมาใหญ่มาบอกว่าขอให้โหติกรรมกันอย่าไปพูดว่ามีกรรมเท่าไหร่จะใช้ให้หมดนะไม่ได้เดี๋ยวมันมาเป็นพายุใช่มันจะแรงจ้าสาธุสาธุเขาแจ้งแล้วจ้าแจ้งแล้วแจ้งมาเป็นผู้ที่มาโปรดสาธุสูงสุดเลยค่ะจ้าจ้าจะใครใครอะไรครับครับเขียนว่าอะไรหมดเวลาแล้วพ่อโอ้โอ้ครับสาธุก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ครับหลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอบุญกุศลที่ญาติโยมชาวพุทธบริษัทแล้วก็พุทธศาสนาทุกศาสนาก็ขอให้มีความสุขกันทุกทั่วหน้าแล้วก็ขอให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัฐการที่10ก็ดีแล้วก็สมเด็จพระบรมราชินีก็ดีก็ให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้พระบรมสานุวงศ์ทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั้งมวลให้เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ